ผลไม้สดๆตั้งโต๊ะขายทอดยาวบนถนนข้างสวนสาธารณะริมบึงแก่นนครทุกวันศุกร์เป็นบรรยากาศแสนคุ้นตามานานเกือบ10ปีเพราะหากจะหาซื้อวัตถุดิบทำอาหารตามฤดูกาลที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยตลาดสีเขียวคือหนึ่งในหมุดหมายหลักของชาวบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีพ่อสวัสดิ์อุปหาสเกษตรกรนักขับเคลื่อนเรื่องสิทธิที่ดินชุมชนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งซึ่งนอกจากสร้างพื้นที่ซื้อขายคณะกรรมการตลาดยังมีส่วนในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตในท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดสารพิษด้วยการปลูกพืชตามฤดูกาลโดยผู้ขายที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นเรียนรู้จะสวมหมวกสีเหลืองส่วนหมวกสีเขียวสำหรับเกษตรกรที่สามารถทำการเกษตรแบบปลอดสารได้ 100% มากกว่าการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงยังทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำการเกษตรที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลอีกด้วยเขาให้โอกาสที่จะให้ผู้ผลิตเนี่ยกำหนดสินค้าราคาสินค้าตัวเองได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่ในสังคมที่เรามีอยู่ก่อนนี้มันไม่มีการปรับผมคิดว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องทั้งเรื่องของการรับรสการปรุงอาหารการกินหาสิ่งทดแทนและทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกันไปอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเราได้ตรงนี้จากซึ่งกันและกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเมื่อไม่ฝืนธรรมชาติผักที่ปลูกตามฤดูกาลย่อมออกผลผลิตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีสามารถสัมผัสรสชาติจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เป็นคอนเซปต์ของเมนูหมูสามชั้นหมักปลาร้าย่างแหนมคะน้ามะนาวที่ได้ผักสดๆต้นฤดูฝนจากตลาดสีเขียวมาปรุงเพิ่มนิดหน่อยก็หวานกรอบอร่อยผลงานของเชฟหนุ่มวีรวัฒน์ตริยเสนวัฒน์ที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาเป็นอาหารไฟน์ไดนิ่งหนึ่งในกิจกรรมของ Local Economic Forum ขอนแก่น2022ซึ่งทั้งกระตุ้นกลไกตลาดโดยการซื้อตรงจากราคาที่เกษตรกรเป็นผู้กำหนดเมนูสร้างสรรค์เหล่านี้ยังสื่อสารเรื่องราวของวัตถุดิบตามฤดูกาลให้แก่ผู้ที่ได้ลิ้มลองอย่างพ่อสวัสดิ์เนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แกก็สอนผมแล้วก็ถ่ายทอดวิชาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นถิ่นของทางอีสานให้มาตลอดระยะเวลาแบบเกือบ10ปีก็ทั้ง2แง่ครับตัวเองก็เข้าใจเอกลักษณ์ของวัตถุดิบนั้นๆมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในแง่ที่ว่าลูกค้าต้องการอะไรด้วยตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีเราเห็นพัฒนาการของคุณภาพของวัตถุดิบที่เกษตรกรเขาพยายามทำจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของเกษตรกรไม่กี่คนที่หันมาปลูกผักท้องถิ่นตามฤดูกาลสู่การตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดแห่งการแบ่งปันเพราะตอนปิดแผงหักผักผลไม้ที่ไม่สามารถเก็บได้นานขายไม่หมดในวันศุกร์พ่อค้าแม่ค้าก็จะนำมาใส่รถเข็นส่วนกลางที่เข็นไปรอบตลาดเพื่อมอบให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักนำไปทำอาหารเพื่อให้ทรัพยากรทั้งหมดถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในอนาคตตลาดแห่งนี้ยังหวังสร้างคอมมูนิตี้อาหารปลอดภัยให้กว้างมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไปพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน